อีช่าไม่หวั่นช่องโดนแบนลั่นเซ็กไม่ใช่เรื่องอีคนแชร์ทำตามแล้วร้องว้าวเปิดช่องทำรายการเซ็กเอ็ดดูเคชั่นจนบูมให้ความรู้กับหนุ่มสาวจนเป็นที่พูดถึงแบบที่ไม่ใช่เรื่องน่าอายสำหรับติช่ากันติชาชุมมะหรือติช่าเดอะเฟสได้ออกมาเล่าประสบการณ์การทำช่องจนประสบความสำเร็จอย่างไร้ดราม่ารายการไอการ TEACHAออนมาปีหนึ่งแล้วเป็นอย่างไรบ้างดีใจมากๆเลยค่ะช่วงนี้โซเชียลมีเดีย YouTube กว่ามันจะขึ้นแต่ละอย่างมันไม่เหมือนแต่ก่อนด้วยตอนนี้ดาราก็หันมาเป็นยูทูบเบอร์กันทั้งนั้นก็กลายเป็นว่ามีสื่อเยอะมากตอนแรกๆมันก็ยากนิดนึงแต่พอมาเรื่อยๆเรามีฐานแฟนจริงๆของเราแล้วการทำรายการเซ็กเอ็ดดูเคชั่นรายการแรกของประเทศไทย1ปีเราผ่านอะไรมาบ้างคนก็เริ่มเข้าใจเรามากขึ้นมีคนติดตามมีคนชื่นชอบเป็นอะไรที่ดีใจมากๆเลยค่ะตอนแรกที่ทำติช่าก็คิดไว้อยู่แล้วว่ามันจะออกมาดีและเป็นที่ยอมรับในที่สุดเอาจริงๆคิดว่าจะมีคนด่าเยอะกว่านี้คิดว่าจะมีกระแสดราม่าหรืออะไรก็ตามที่มันเยอะกว่านี้เพราะรู้ว่าเรื่องแบบนี้มันไม่ได้ถูกหยิบยกมาพูดกันในเมืองไทยตอนเราเริ่มทำเราวางแพลนไว้แล้วว่าเราจะเริ่มพูดทีละน้อยทีละน้อยค่อยๆเพิ่มไปถ้าจะมาแรงตั้งแต่ EP แรกที่เหมือนทำอยู่ทุกวันนี้คนจะช็อกเราค่อยๆบิวคนขึ้นมาคนเลยโอเคคนเริ่มเข้าใจมาเลยออกมาดีมากดีกว่าที่เราคิดไว้มากๆเลยคือเราคิดไว้แหละว่ามันจะต้องออกมาเป็นแบบนี้แต่เราเว้นพื้นที่เผื่อใจไว้เยอะไงแล้วรายการนี้เป็นรายการที่เราทำเองลงทุนเองทุกอย่างจำได้เลย EP แรกมีคนดู 5,000 คนยังคิดเลยว่ามันจะไปต่อไหวไหมแต่พอทำไปเรื่อยๆมันดีตอนนี้มีคนซับเกือบ 400,000แล้วภายใน1ปีถือว่าเร็วนะก็ดีใจเราอยากจะนำเสนอเรื่องราวดีๆแมสเสจดีๆออกไปอะไรที่เราเซอร์ไพรส์กับการทำรายการบ้างดาราที่มาออกตอนแรกเรารู้สึกว่ามันคงจะยากมากแน่ๆแต่มันไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดไว้เขามีความเปิดใจเรารู้ว่าคนดังเขาจะมีแบรนดิ้งเป็นของตัวเองการที่จะมาพูดอะไรแบบนี้มันเซนซิทีฟมากที่คิดไว้คือมันต้องยากหน้าดูแต่พอเขาเห็นเทปแรกที่เราทำมันออกมาเป็นยังไงแล้วฟีดแบคคนดูเขาดูด้วยความเข้าใจมีการแชร์เรื่องราวกันเขาเลยกล้ามาออกทั้งตัวดาราและตัวคนดูมันมาเสริมกันทำให้ออกมาลงตัวดาราก็เลยอยากจะออกมาแชร์เรื่องราวบางส่วนของตัวเองที่อยากจะออกมาพูดปิช่ารู้สึกโคตรขอบคุณเลยคนดูรายการเราส่วนใหญ่เป็นใครสิ่งที่เซอร์ไพรส์คือตอนแรกเราแพลนว่าจะทำให้มันเป็นรายการผู้หญิงมาคุยกันแต่พอไปดูเดโมกราฟิกของ YouTube ครึ่งหนึ่งเป็นผู้ชายมันเครซี่ประหลาดนั้นแล้วบางอย่างเหมือนผู้หญิงคุยกันแนว LGBTQ ผู้ชายมาคุยบ้างแต่ผู้ชายมาดูครึ่งหนึ่งเลยมันเป็นฐานแฟนคลับที่เราไม่รู้ว่าเขามาดูเราคิดว่าคงจะมีแต่ผู้หญิงกับ LGBTQ คือรายการเราเป็นแนวเซ็กซี่แสงไฟก็จัดแบบนีออนแต่ผู้ชายเขาก็อยากรู้มันเลยทำให้เราเข้าใจว่าเขาเองก็มีความสงสัยผู้ชายก็อยากจะรู้เหมือนกันแต่เขาอาจจะไม่ได้มาคอมเมนต์โจงแจ้งแต่เขาอยู่ดูจนจบถึง 50% ของช่องเราคือผู้ชายเลยมันเป็นอะไรที่เครซี่มากความภาคภูมิใจของเราต่อรายการตอนแรกคนอาจจะคิดว่าเราทำเอากระแสแต่จริงๆคือเราทำรายการให้ความรู้จริงๆแบบ 100% จนเป็นที่ยอมรับรู้สึกภูมิใจที่ตัวเองทำสำเร็จคนเรามันมีหลายเรื่องที่เราสามารถแคร์ได้แต่นี่เป็นหนึ่งในเรื่องที่เราแคร์ที่เราอยากให้มีการเปลี่ยนแปลงในสังคมคือการพูดเรื่องเซ็กส์หรือการคุกคามต่างๆ
ที่มันมีอยู่ในสังคมที่มันไม่ถูกพูดถึงเท่าไหร่ถ้าเราทำเอากระแสเราก็คงจะพูดไม่ลึกซึ้งเท่าไหร่พูดอะไรให้มันล่อแหลมแต่ไม่ให้ความรู้หรือไม่ได้ให้แม้เศษอะไรเลยรายการไอการ TEACHAให้ทั้งความบันเทิงและแมสเสร็จเรารู้ถ้ามีแต่ความรู้อย่างเดียวใครจะมาดูรายการเราแต่ถ้ามาคุยสนุกด้วยแล้วก็เสริมความรู้เข้าไปมันก็กลมกล่อมความรู้ในแต่ละเทปใครเป็นคนทำข้อมูลปิชาเป็นคนหาข้อมูลเองด้วยและมีทีมมาหาด้วยเราภูมิใจกันมากเลยเพราะแต่ละคนในทีมมีความเชื่อว่าเราไม่ได้จะทำเพื่อเงินหรืออยากจะเอาเป็นกระแสอะไรเลยนะเราจะใส่ความรู้เข้าไปบ้างบวกกับการแชร์ประสบการณ์ซึ่งเรามองแล้วว่ามันจะเป็นเซ็กโพซิทีฟคือการที่เราสามารถคุยเรื่องแบบนี้ได้ในสังคมไม่จำเป็นจะต้องมารู้ทุกอย่างมีทริคอะไรใครจะเป็นคนซื้อถุงยางผู้หญิงพกได้ไหมน่าเกลียดไหมเรารู้ว่าเซ็กมีอยู่รอบตัวแต่ถ้ามันไม่ดีพอมันจะยังไม่อยู่มาถึงทุกวันนี้ดีใจมากๆที่ความตั้งใจของเรามันเห็นผลและชื่นใจมากๆกับกระแสตอบรับตอนนี้เริ่มมีหลายคนออกมาทำรายการแนวเดียวกับเราแล้วใช่เราไม่ได้มองว่ามันแย่นะมันแปลว่าอะไรรู้ไหมมันแปลว่าเราทำสำเร็จนะมันโพซิทีฟมากขึ้นคนอื่นเขาเห็นเราทำก็คิดว่างั้นฉันก็ทำได้แต่ก่อนคนอาจจะมองว่ากลัวช่องโดนแบนกลัวโดนแบนจากสังคมกลัวคนมาพูดว่าทำช่องเกี่ยวกับเซ็กหลายคนอาจจะแบบอุ๊ยมาทำเหมือนเรามีคู่แข่งแล้วแต่ติช่าไม่ได้มองแบบนั้นตอนนี้ความรู้สึกของติช่าคือดีใจที่คนมองว่าเราทำรายการเพศศึกษาแล้วคนไม่ติดไม่มองว่าเราพูดแต่เรื่องเซ็กแล้วอีเราแต่คนเข้าใจในสิ่งที่เราแมสเสร็จไปมีคนเข้ามาคุยหลังไม่กับติดช่าเยอะมากๆดีใจที่เราได้ทำทุกๆแมสเสร็จออกไปแล้วแชร์กับผู้คนยิ่งถ้าพูดถึงเรื่องการคุกคามคนจะส่งแมสเสร็จมาเล่าว่าเขาก็เคยเจอแบบนี้ขอบคุณที่มาพูดนะรู้สึกไอมานานมากเรารู้สึกว่าเรายังได้ทำประโยชน์ได้ช่วยเขาไม่มากก็น้อยต่อให้เขาอาจจะไม่ได้ชีวิตเปลี่ยนผันจากหลังมือเป็นหน้ามือแต่เราได้ทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้อยู่คนเดียวมันเกิดขึ้นกับหลายคนในสังคมแต่เราไม่เคยรู้เรื่องนี้เพราะเรามัวแต่อายแค่เขาได้รู้สึกว่าไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวพิชาว่ามันก็สำคัญแล้วในท้ายรายการเราจะมีบทสรุปให้คนไปคิดต่อแล้วมันมีหลายเรื่องเลยเขาเอาไปคิดต่อกันแล้วคอมเมนต์เข้ามาเพราะเรื่องเซ็กมันเป็นเรื่องส่วนตัวมันไม่ใช่เรื่องที่ทุกคนจะเห็นพ้องต้องกันเธอชอบ แบบนี้ฉันชอบแบบนี้ก็ไม่เป็นไรเช่นแขกรับเชิญบอกว่าฉันไม่ชอบบอมเลยแต่ติช่าบอกฉันชอบมันก็แล้วแต่เลยจริงๆปีหน้ารายการไอการ TEACHA จะเป็นอย่างไรบ้างยังมีอีกหลายอย่างเลยที่เราสามารถพูดได้และอยากพูดก็พยายามจะไต่ไปเรื่อยๆให้มันถึงตรงนั้นอยากจะให้ผู้คนมาแบ่งปันเรื่องราวกันมากขึ้นมีคนที่หลากหลายมาออกแต่ละเทปจะมีทีมใหม่ๆแต่ขออุบไว้ก่อนตอนนี้อยากจะทำตรงนี้ไปอีกนิดนึงก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนค่อยขยับเพราะตรงนี้มันยังเวิร์กอยู่ตั้งแต่ทำรายการมาจอดดราม่าอะไรบ้างมีนิดเดียวจริงๆค่ะจะมีคอมเมนต์ว่าทำไมถึงพูดเรื่องแบบนี้พูดตามตรงเลยนะถ้าใครได้ดูรายการไอการ TEACHA แบบรายการเป็นคนจะรู้เลยว่ามันไม่ได้หยาบคายเลยแต่ยอมรับว่าเราลงไฮไลท์แรงเพื่อดึงคนดูซึ่งถ้าเขาไม่ได้ไปดูทั้งรายการเขาจะดราม่าต้องดูรายการเต็มถึงจะเข้าใจมันพอต้องมาอยู่กับเรื่องเซ็กมากๆเรามีเอียนบ้างไหมนี่เลยค่ะด้วยมันเป็นเรื่องที่มันมาจากแพชชั่นของเราด้วยแหละกว่ามันจะมีวันนี้มีสปอนเซอร์มีวิวคือเราปั้นนานมากมันเลยต้องมีแพชชั่นจริงๆทุกวันนี้รู้ไหมถ้าใครเริ่มมาคุยเรื่องเซ็กกับติช่า
เราจะชวนนั่งกินกาแฟต่อเลยนะคือเราไม่ไม่เลยนะถ้ามีคนมาเล่าว่าเฮ้ยแกคือฉันอยากมีนะแต่ฉันไม่ค่อยมีแค่นี้เราก็สนใจแล้วนะโอ้แววทำไมเธอถึงคิดว่าเธอไม่มีละหรือเป็นเพราะอย่างนี้อย่างนี้เคยลองแบบนี้หรือยังติช่าสามารถคุยไปได้เรื่อยๆเพราะเราชอบมากๆ มีข้อมูลที่แชร์จากดาราหรือคนดูที่เราเอาไปทดลองใช้เองกับตัวบ้างไหมมีแขกหลายคนมากับเทคนิคของเราวิธีการทำแบบนี้แบบนั้นเราก็เลยไปลองแล้วทุกครั้งแฟนก็จะว้าวแววมีของใหม่มาลองอีกแล้วเหรอ